นานๆทีจะได้มาเดินเล่นวันนี้มีตลาดนัดมือสองลองไปดูดีกว่าเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจอุ๊ยสวยจังเลยซื้อไปไว้ที่บ้านดีกว่าเห็นแล้วก็อยากจะได้เลยอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันสวยจังเลยกระจกใหม่ของเราได้มาไม่แพงด้วยพี่เอลซ่าน้องมีอะไรจะบอกด้วยแหละน้องไปได้กระจกมาใหม่สวยมากเลยไปได้มาจากไหนล่ะแอนนาน้องไปได้มาจากตลาดนัดมือสองอะค่ะพี่เอลซ่าก็ดีเหมือนกันจะได้เอาไว้ใช้แต่งหน้าเดี๋ยวพี่ไปซื้อของมาตุนไว้ในตู้เย็นหน่อยนะซื้อมาฝากน้องด้วยนะพี่เอลซ่าได้เลยจ้างั้นพี่ไปก่อนนะดีใจจังเลยที่พี่เอลซ่าก็ชอบกระจกใหม่ไปนั่งดูกระจกใหม่ดีกว่าสวยจังเลยกระจกใสปิ๊งเลยทาลิปสติกดีกว่าเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยที่สุดข้าก็ถูกปลดปล่อยแต่ตอนนี้ข้าหิวจังเลยมีอะไรให้ข้ากินบ้างไหมเนี่ยโอ้ยหิวโอ้ยหิวจังเลยเมื่อไหร่พี่เอลซ่าจะมาสักทีนะไปต้มบะหมี่กินก่อนดีกว่าฮ่ากินบะหมี่ซะอิ่มเลยเรากลับมาแล้วจ้าเอาของไปเก็บก่อนนะพี่ซื้อของมาฝากน้องด้วยกินเลยไหมน้องกินบะหมี่ไปแล้วล่ะค่ะพี่เอลซ่าไว้ตอนดึกๆค่อยออกมากินใหม่เผื่อหิวจ้าเดี๋ยวพี่เอาของไปเก็บที่ห้องครัวก่อนละกันพี่เอลซ่าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยท้องร้องหิวอีกแล้วไปหาอะไรกินดีกว่านี่มันห้องอะไรเนี่ยแล้วนี่มันคือตู้อะไรกันล่ะไหนดูสิเผื่อจะมีของให้ข้ากินบ้างหิวใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงเธอเป็นใครหน้าตาประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวออกไปจากบ้านของฉันนะไปตัวประหลาดไปชิวนี่เจ้ากล้าดียังไงบังอาจมาไล่ข้าโอ๊ยโอ๊ยแอนนาโวยวายอะไรอีกแล้วเนี่ยไปดูสักหน่อยสิอะไรเสียงดังโวยวายอะไรแอนนาเอ๊ะมันเมดูซ่านี่ถ้าหากโดนเมดูซ่าจ้องตาแล้วก็ฉันปิดตาก่อนโหแอนนากลายเป็นหินไปแล้วหรอนั่นไปจ้องตายเมดูซ่าซะได้นี่แกเข้ามาได้ยังไงหรือว่าจะเป็นเพราะกระจกมือสองที่แอนนาซื้อมาฉันต้องไปทำลายกระจกนั่นเมดูซ่าจะได้สลายไปข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทำลายข้าหรอกกว่าข้าจะถูกปลดปล่อยออกมาได้เจ้านี่มันร้ายนักนะทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันใส่แว่นตาเนี่ยแหละร่างกายของข้าก็ยังไม่แข็งแรงพอเพราะข้าเพิ่งถูกปลดปล่อยไม่ทันการละฉันต้องรีบวิ่งไปที่กระจกก่อนที่ใหญ่เมดูซ่าจะไปถึงไม่นะอย่าไปนี่แหละกระจกตัวการอย่าทำลายกระจกของข้านะฉันไม่ยอมให้แกทำอะไรน้องสาวฉันหรอกมา
ระจกแตกไปแล้วจะฟื้นหรือยังนะโหน้องฉันอันนาอันนาเป็นยังไงบ้างอันนานี่เอลซ่าน้องกลัวมากเลยไม่เอาแล้วกระจกอะไรมีเมดูซ่าด้วยน้องกลัวค่ะพี่เอลซ่าไม่เป็นไรนะอันนาพี่อยู่นี่ทั้งคนที่ไล่มันไปแล้วล่ะพี่ทำลายกระจกแตกไปแล้วมันจะไม่มีวันมาอีกแล้วล่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงไอติมปอบขวัญดีไหมเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีไหมเมื่อคืนนี้น้องยังกลัวอยู่เลยค่ะพี่เอลซ่าภาพติดตามากเลยค่ะพี่จัดการมันไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะเดี๋ยวที่หิวอะไรไหมเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรให้กินก็ดีค่ะพี่เอลซ่างั้นรออยู่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวหาอะไรมาให้กินเช้ามีอะไรดูบ้างนะเปิดทีวีดูซะหน่อยแล้วกันไม่ไม่เอาเจองูแต่เช้าเลยไม่เอาไม่เอาแล้วอันนาเป็นอะไรโวยวายเสียงดังอะไรฮะมีอะไรหรือเปล่าก็นี่อ่ะพี่เอลซ่าดูทีวีสิเปิดมาแต่เช้าก็เป็นงูเลยอ่ะพี่ว่าเราออกไปเดินเล่นสูดอากาศข้างนอกจะดีกว่าไหมเผื่อจะดีขึ้นบ้างน่ะก็ได้ค่ะงั้นเราออกไปเดินเล่นข้างนอกนะคะพี่เอลซ่าไม้มานะฉันจะคว้างแล้วนะพร้อมหรือยังนี่โอ๊ยเมื่อกี้อะไรตกมางูจะเลิกหลอกหลอนฉันสักทีเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะองุ่นจะกลับด้วยกันเลยไหมยังค่ะพี่อันนาเดี๋ยวอีกสักพักค่อยกลับพร้อมตุ๊บป่องนะคะโอ๊ยหิวจังเลยอ่ะไปดูที่ตู้เย็นดีกว่าเผื่อจะมีอะไรกินบ้างมันน่าจะไม่ใช่งูลองมองดูอีกทีสิอ้าวสปาเกตตี้เองเหรอก็นึกว่างูซะอีกกินซะเลยนี่ตำนานเมดูซ่าเมดูซ่าเป็นตำนานแม่มดของกรีกไม่ว่าใครที่ได้สบตากับเมดูซ่าก็จะแข็งและกลายเป็นหินเธอเป็นแม่มดที่หน้าตาน่ากลัวมากเมดูซ่าจะเป็นเพศหญิงมีผมเป็นงูที่ดูน่ากลัวสยดสยองซึ่งเดิมทีเมดูซ่าเป็นหญิงที่รูปงามมากมีผมสีทองเป็นประกายเงางามวันหนึ่งเธอเดินทางไปสักการะเทพเอเธน่า
เธอก็ได้พบกับเทพโพไซดอนพอดีแต่เพราะความงามของเธอไม่ถูกตาต้องใจเทพโพไซดอนเข้าเขาจึงใช้กำลังปลุกปั้มเธอที่วิหารเอเธน่าพอเมื่อเอเธน่ารู้เข้าก็ไม่พอใจที่เมดูซ่ามาทำให้วิหารพรหมจรรย์ของเธอแปดเปื้อนสมสู่กับชายในวิหารของเธอเธอจึงได้สาปให้เมดูซ่ามีผมเป็นงูน่าเกลียดน่ากลัวเจ้ากล้าดียังไงมาสมสู่กับชายในวิหารพรหมจรรย์ของข้าข้าขอสาปให้เจ้ามีผมเป็นงูหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเมดูซ่าหนีไปอยู่ในถ้ำเธอแค้นและอับอายมากด้วยความแค้นที่มากมายจนกระทั่งใครจ้องตากับเมดูซ่าผู้นั้นก็จะกลายเป็นหินในทันทีถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ